สามสิบพระกุมารนั้นพากันตรงเข้ามากราบทูลถามพระศาสดาเห็นหญิงหนึ่งมาแถวแนวป่านี้นั้นบ้างหรือไม่หญิงที่ว่านี้ที่เที่ยวตามหาก็เพราะว่าเธอขโมยของไปจึงดันดนคนหาทั่วป่าพงใครยังไม่มีผู้ใดได้เจอสักทีสมเด็จพระศาสดาทราบการล่วงหน้าอย่างดีจึงตรัสว่าจีถามไทยไปมาจะติดตามหาหญิงนั้นทำไมทั้งสามสิบพระกุมารนั้นตอบคำทันใดเพื่อเอาของขโมยไปนั้นได้กลับคืนมาพระบรมศาสดาว่าอย่าไปตามหาเลยตามหาสัจธรรมที่เย็นชุ่มฉ่ำเถิดเอ่ยอย่าเลยหาอื่นดื่นไปกุมารจึงถามว่าสัจธรรมเป็นชั้นใดพระผู้ทรงญาณเห็นพระกุมารสนใจนั่งล้อมวงเรียงรายตั้งใจฟังพระวาจาพระบรมศาสดาจึงเทศนาทันทีพระวิสุทธิ์พุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมช่วยนำชี้โปรดพัทธวัคคีทั้งหมดมีสามสิบพระกุมารตั้งแต่การให้ทานถือศีลมานิสงส์ไปสวรรค์ชี้ให้เห็นโทษในกามคุณที่ผูกพันแม้นไปมัวเมาเข้านั้นทุกคืนวันทุกจะคันผูกระทมใจไม่มีวันพอวันอิ่มเลยยิ่งจะเคยพาให้เกิดโศกาอาลัยเมื่อไม่ได้สมใจปรารถนาคำมาการบวชบ่มอบรมจิตใจออกจากกำหนัดอันมากมายห่างไกลจากบ่วงกามาได้ทำเด่นเย็นอุราตลอดเวลาชั่วนาตาปีแล้วแสดงอริยสัจสี่พอจบพัทธวัคคีก็ได้ดวงตาเห็นธรรม